ำหรับเรื่องของคู่รักสุดฮาเปิ้ลนาคอนและสาวจูนกัสมานั่นเองนะคะหลังโดนชาวเน็ตจวกเละถึงกรณีที่สาวจูนเนี่ยทานยาลดความอ้วนขณะที่ตั้งท้องลูกคนที่3ค่ะครับถือโอกาสดีนะคะยกทีมไปชมการแสดง Disney on Ice Present Dare to Dream กันแบบพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกันเลยนะคะสำหรับครอบครัวของหนุ่มเปิ้ลนาคอนค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ขอออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ภรรยาสาวจูนกัสมาทานยาลดความอ้วนซึ่งเป็นธุรกิจของสาวจูนเองนะคะในยี่ห้อมาดามกาสก้านั่นเองค่ะในขณะที่ตั้งท้องลูกคนที่3จนถูกชาวเน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าลงทุนโปรโมทเกินจริงไปหรือเปล่านะคะงานนี้ค่ะหนุ่มเปิ้ลก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ทราบจริงๆนะคะว่าท้องซึ่งหลังจากที่ทราบก็ได้หยุดกินและรีบเข้าพบแพทย์ตรวจหาสารพิษแล้วนะคะส่วนทางด้านสาวจูนเองค่ะก็คอนเฟิร์มให้แฟนๆได้สบายใจอีกครั้งนะคะว่าลูกในท้องเนี่ยปกติดีค่ะคือเราคงไม่เอาลูกในท้องมาทำเป็นแผนโปรโมทยาลดความอ้วนนะฮะคงไม่ลงทุนขนาดนั้นนะฮะโปรโมทและยาขายดีลูกออกมาปากเบี้ยวคุ้มเหรอ3เต้ายังก็ไม่ไหวแล้วมันเป็นความบังเอิญจริงๆที่เขาเทสเขาต้องเทสเองแล้วเราไม่รู้ว่าเราทดลองมา3เดือน 2-3 เดือนแต่ก็ไม่รู้ว่าเราท้องมารู้อีกทีนึงก็ติดละ1เดือนเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าเครียดไหมแล้วก็เครียดเพราะว่าเด็กมันควรจะคลีนถ้ามีสารอะไรสักอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งดูได้แล้วก็โอเคอย่างน้อยก็ลูกเราเนาะแล้วก็เอาตัวยาไปให้หมอดูก็แค่นั้นเองพอปลอดภัยแล้วก็มาเล่าให้ฟังพอคุณหมอไปตรวจปรากฏว่ามันเป็นสารสกัดธรรมชาติจริงๆเขาคอนเฟิร์มมาเลยจริงๆเราถึงสบายใจไงว่าปากลูกกูไม่เบี้ยวแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคงไม่ใช่ครีเอทีฟของการตลาดแบบของเปิ้ลนาคอนมั้ง